สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่20ข้อที่7นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคุณพ่อที่ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมนะครับก่อนอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นมีชีวิตและฤทธิ์เดชและคมยิ่งกว่าดาบ2คมและโปรดให้พระวจนะในวันนี้ได้เตือนสอนข้าพงหลายเพื่อข้าพงหลายจะเป็นคนหนึ่งที่จะเอาหลักการของพระองค์ไปใช้เพื่อจะตัวเองจะรับพระพรและลูกหลานจะรับพรเช่นเดียวกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นพระคัมภีร์ข้อสั้นๆ นะฮะที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่20ข้อ7บอกว่าคนชอบธรรมดำเนินชีวิตในความซื่อสัตย์ของตนบุตรทั้งหลายของเขาที่เกิดมาตามเขามาย่อมได้รับพรฉบับ TNCV บอกว่าคนชอบธรรมดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติลูกหลานของเขาย่อมได้รับพรพระคัมภีร์ในตอนนี้กำลังพูดเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับคุณพ่อที่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเนี่ยนะครับ2ประการด้วยกันอันที่1ครับการดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมนั้นต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ครับดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมอย่างซื่อสัตย์คุณพ่อคนนี้เป็นแบบนั้นในพระคัมภีร์ใน1ในตอนนี้ได้พูดถึงคําว่าชอบธรรมนะครับนะคําว่าคนชอบธรรมคนชอบธรรมดำเนินในความซื่อสัตย์ของเขานะฮะนะในฉบับ TNG ใช้คําว่าไร้ทิฏฐินะฮะไร้ทิฏฐิหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคนนั้นทำอย่างต่อเนื่องคนนั้นทำอย่างดีนะในพระคัมภีร์ภาษาเดิมนะฮะคำว่าคนชอบธรรมมาจากทัสเต็กนะฮะคำนี้เวลาที่เราพูดถึงพระเจ้าก็พูดคำนี้เช่นเดียวกันครับพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมหมายถึงดำเนินด้วยความสมบูรณ์ความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมคนชอบธรรมคนนี้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าครับการอีกคำหนึ่งคำว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์มาจากภาษาเดิมว่าทูมหมายถึงทำให้สำเร็จมั่งคั่งความซื่อดังนั้นเองสองคำรวมด้วยกันก็คือว่าคุณพ่อคนนี้ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีทิฏฐิจนอย่างมั่นคงทำจนสำเร็จนะหมายความว่าตลอดชีวิตของเขาเป็นแบบนั้นคำว่าดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมด้วยความซื่อสัตย์นั้นทำให้เราเข้าใจว่าคนของพระเจ้าไม่ใช่ต้องเริ่มต้นแค่ความซื่อสัตย์กับพระเจ้าหรือดำเนินชีวิตอย่างดีกับพระเจ้าแต่ต้องมั่นคงจนกว่าเขาจะจากโลกนี้ไปโอ้มันยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสัญญาครับว่าพระองค์จะเสด็จไปด้วยกับเรานะฮะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัญญาอย่างนั้นพระองค์ทรงสัญญาบอกว่าพระองค์จะทรงดูแลเรานำพาเราเสมอนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจากพระวจนะของพระองค์นะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้ยังบอกว่าคำว่าดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมอย่างซื่อสัตย์เนี่ยนะครับมันก็ต้องมาดูมีตัวชี้วัดนะฮะอะไรเป็นตัวชี้วัดใน1เปโตรบทที่1ข้อ6ข้อ7ได้บอกว่าในความรอดนะท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้จะเสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟและจะเป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูมาปรากฏในตอนนี้ได้พูดถึงการดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมนั้นนะฮะก็ต้องมีสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดมาเป็นตัวทดสอบเขาและตอนนี้ได้พูดถึงความทุกข์ที่เข้ามาก็จะเป็นตัวทดสอบอย่างหนึ่งกับชีวิตของเขาเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าถ้าไม่มีตัวทดลองหรือทดสอบเราจะเรียกว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์นั้นคงจะยากนะครับเพราะความซื่อสัตย์นั้นก็ต้องมีตัวทดสอบเป็นประจำขอบคุณพระเจ้าครับในพระคัมภีร์เราก็เห็นว่ามีหลายคนครับที่ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์แม้จะมีตัวทดสอบเยอะแยะเช่นดาเนียลกับเพื่อนๆนะครับถูกทดสอบด้วยกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ถูกทดสอบขณะที่เปลี่ยนกษัตริย์ไปแล้วนะครับ4สมัยนะฮะดาเนียลก็ยังสัตย์ซื่อดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าโดยลำดับความสำคัญของเขาคืออันที่1คือพระเจ้านะครับและอย่างงานมาทีหลังแต่เอาพระเจ้ามาก่อนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลายคนจัดลำดับชีวิตของเขาเองนั้นผิดพลาดเนื่องจากความคิดของเขาต่อเรื่องของคำว่าชอบธรรมนั้นเปลี่ยนไปนะครับมีหลายคนนะฮะไม่มีเวลาที่จะเดินไปเวลากับพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าเวลากับพระเจ้านั้นเป็นเวลาที่มันเป็นเวลาที่ดีที่สุดแต่ว่า
เขาเองมีเวลาที่จะต้องไปทำอย่างอื่นมากกว่านั้นนะครับจริงๆแล้วทฤษฎีแบบนี้เนี่ยนะครับบางคนคิดว่าพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราเองต้องทำอย่างจริงจังครับไม่ใช่แค่คิดมีซีบานคนหนึ่งนะครับเขา เป็นอยู่ในโอไฮโอนะครับแล้วทำงานดูแลสมาชิกอย่างดีนะฮะดูแลอย่างดีมากแต่ว่าสมาชิกที่นั่นเป็นคนยากจนส่วนใหญ่ดังนั้นเองพอหลังจากเลิกทำงานของเขานะฮะเลิกทำงานกลางวันตอนค่ำๆเขาก็จะไปทำงานช่วงหนึ่งครับที่จะเอาเงินมาดูแลครอบครัวของเขานะฮะแล้ววิธีเขาก็ไปทำงานในที่ปลูกต้นไม้นะครับเขาหน้าที่ของเขาก็คือเอาดินเนี่ยนะครับใส่ในถุงนะฮะหน้าที่ของเขาคือทำแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องใช้ความรู้มากเขาก็ไปทำอย่างนั้นครับทุกวันและกลับมาบ้านเนี่ยตัวเขาเลอะเทอะหมดเลยครับนะฮะกลับมาบ้านตัวเราเลอะเทอะหมดเลยแต่เขาก็ยังดูแลทุกคนในบ้านอย่างดีมากที่โบสถ์ก็ดีที่บ้านก็ดีมันส่งผลให้อะไรรู้ไหมครับวันหนึ่งขณะที่เขาเองลูกชายอายุ4ขวบของเขานะครับก็พากันไปนะครับนั่งรถไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอลงไปถึงนะฮะลงไปถึงพื้นที่เป็นสนามไปช็อปไปปิกนิกกันนะฮะลงไปถึงพื้นที่เป็นสนามเด็กคนนี้เนี่ยนะครับก็เอาดินมาแล้วก็มาละเลงที่ตัวเองพ่อบอกว่าลูกทำอะไรนะลูกเขาบอกว่าเขาเห็นพ่อเนี่ยเวลากลับมาบ้านมีความสุขมากเลยเพราะว่าดินติดเนื้อติดตัวเต็มไปหมดเลยพ่อก็มีความสุขผมก็อยากจะมีความสุขบ้างก็เลยเอาดินเนี่ยมาละเลงนะครับพ่อก็อดขำไม่ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วการที่มีความสุขนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากดินครับแต่มันเกิดขึ้นจากใจดังนั้นเองขอบคุณพระเจ้าครับมีหลายคนมองหรือมีมุมมองที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าความเข้าใจผิดเด็กคนนี้เข้าใจผิดครับนึกว่าคุณพ่อเขามีความสุขเพราะไปเล่นดินมานะครับแต่ความจริงไม่ใช่ที่เขามีความสุขเพราะเขามีชีวิตที่รับผิดชอบกับพระเจ้าเดินอย่างชอบธรรมไปกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับใน 1.3 นะครับในของบทเรียนของเรานะฮะได้บอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าบางคนดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมแต่เมื่อเจอปัญหาการทดลองการทดสอบที่เกิดขึ้นก็ไม่ผ่านเป็นไปได้ไหมครับโอ้มีเยอะแยะทีเดียวครับหลายคนก็เริ่มต้นอย่างดีกับพระเจ้าเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะเล่าถึงบางคนด้วยกันนะครับแต่พระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากอยู่ใน2โครินธ์บทที่3 13ข้อที่5บอกว่าท่านจงพิจารณาตัวของท่านว่าตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สำนึกหรือว่าพระเยซูคริสต์อยู่ในท่านนอกจากท่านจะแพ้การชันสูตรหมายความว่ายังไงครับมีบางคนก็แพ้การชันสูตรพอเจอปัญหาเกิดขึ้นหรือความทุกข์หนักใจเกิดขึ้นหลายคนก็แพ้การชันสูตรนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเปรียบเทียบนะฮะคนที่รับพระวชนะของพระเจ้าติดตามพระเจ้านั้นด้วยดินสี่ชนิดจำได้ใช่ไหมครับในพระคัมภีร์มัทธิวในบทที่13ดินชนิดที่1ก็คือดินริมหนทางอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงได้ยินพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่จับมาในใจสุดท้ายก็ปล่อยผ่านเลยไปก็พินาศดินชนิดที่2หินมากดินน้อยก็ได้คนได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วพอเจอความทุกข์ลำบากก็ออกไปเสียดังนั้นเองต่อให้เขาเชื่อพระเจ้านะครับว่ามีพระเจ้าแต่เมื่อเราเจอความทุกข์ยากและเราจัดลำดับความสำคัญให้ความสุขของโลกนี้สำคัญกว่าพระเจ้าในที่สุดเราก็จะเลิกเชื่อพระเจ้าไปส่วนดินชนิดที่3ก็ยังเชื่อพระเจ้าครับแต่ปล่อยให้ความปารภปารมของโลกลัดเอาพระชนะไม่เกิดผลนะฮะดินเหล่านี้คือดินชนิดที่3คือดินที่ตกที่ท่ามกลางน้ำดังนั้นเองเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าบางคนเริ่มต้นดีกับพระเจ้าแต่สุดท้ายไม่ผ่านการทดสอบเหล่านั้นเพราะอะไรครับเพราะการทดลองที่เข้ามาขอพระเจ้าเมตตาเราครับที่เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะผ่านการชันสูตรไปได้นะครับโดยดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมอย่างซื่อสัตย์ไปกับพระเจ้านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีหลายคนทีเดียวครับที่ถึงจะตกต่ำยังไงก็ตามเขายังสัตย์ซื่อไปกับพระเจ้าในพระคัมภีร์มีหลายคนนะฮะผมยกตัวอย่างโยเซฟตกต่ำลงไปจากลูกคนโปรดแต่เป็นทาสแต่ในการเป็นทาสเขาสัตย์ซื่อกับพระเจ้า
นะครับแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่ออยู่ในเป็นทาสสัตย์ซื่อนายรักนายผู้หญิงก็รักด้วยและสุดท้ายนายผู้หญิงชมชอบเข้าจึงต้องเข้าคุกนะครับเนื่องจากไม่เล่นด้วยไปอยู่ในคุกก็ยังสัตย์ซื่อนะหลังจากที่ความสัตย์ซื่อของเขาผ่านพ้นไปในเวลาพอสมควรเขาได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นอุปราชเราเห็นว่ามีบางคนก็ถูกทดสอบแต่ในการทดสอบนั้นเขาเลือกที่จะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเอาละครับใน 1.4 บอกว่าสำหรับผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราถูกนับว่าหรือเราถือว่าพระคัมภีร์อย่าใช้คำว่าถือว่านะครับในพระคัมภีร์โรมบทที่4ข้อ23พระเจ้าถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมนะครับด้วยความเชื่อขณะเดียวกันพระเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้ให้เราเป็นคนชอบธรรมและจบอยู่ที่นั่นพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าออกแบบเราไว้ยังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าในความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ได้ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้เราประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำสำหรับเราทั้งหลายเรารอดพ้นจากความผิดความบาปที่เราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีเพื่อเราจะรอดพ้นบาปแต่เราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างเรามาอย่างนั้นนะครับเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระองค์สร้างเราแบบนั้นเพื่อเราจะได้อยู่บนมาตรฐานของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราครับที่จะมีชีวิตอยู่บนมาตรฐานของพระเจ้านะครับตามที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้แต่ขอบคุณพระเจ้าตรงที่ว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ได้พอเราตกจากมาตรฐานพระองค์ก็บอกอ้าวออกไปนะหมดคุณสมบัติพระองค์ยังให้โอกาสที่จะกลับใจเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นมากมายเสมอพระพิโรธของพระเจ้านั้นอาจจะมาถึงเราครับแต่ความรักของพระเจ้านั้นก็มีมากมายมั่นคงเสมอด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าครับเรามาดูชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์คนนี้ชื่อโนอาถ้าเราสังเกตโนอาเนี่ยนะครับคำว่าชอบธรรมครั้งแรกถูกกล่าวในปฐมกาลบท6ข้อ9บอกว่าโนอาเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาดำเนินไปกับพระเจ้าในจุดนี้เราได้ข้อคิดยังไงครับคนที่จะเป็นคนชอบธรรมนั้นดีพร้อมนั้นจะต้องเดินไปกับพระเจ้าคนสมัยของโนอาเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีโอกาสจะพูดด้วยกันนะครับคนในสมัยของโนอามีชีวิตที่ไม่เอาพระเจ้าแต่โนอากลับเลือกที่จะติดตามพระเจ้าเขาดำเนินไปกับพระเจ้าในนั้นเองเนี่ยนะครับเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราเองต้องระมัดระวังความคิดของโลกที่อยู่รอบข้างเราเราจะต้องดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าไม่ใช่ตามอย่างที่โลกต้องการแต่ตามอย่างที่พระเจ้าต้องการวันนี้ต้องตั้งคำถามตัวเองครับว่าหัวใจของเราคืออะไรพระเจ้าปรารถนาครับที่จะให้เราติดตามพระเจ้าด้วยความรักที่มีต่อพระองค์นะครับแต่ในความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นพระเจ้าพิสูจน์กับเราด้วยการกระทำตามครับและโนอาเป็นคนชอบธรรมอย่างนั้นเราเองรับการชำระให้พ้นจากความบาปโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์พระเจ้าออกแบบเรามาเพื่อดำเนินชีวิตในอย่างถูกต้องแต่การเดินอย่างถูกต้องนั้นมันต้องเกิดขึ้นจากการเดินไปกับพระเจ้าวันนี้คำว่าเดินไปกับพระเจ้าหมายความว่าอะไรครับนะไปด้วยกันกับพระเจ้าเสมอไม่ว่าเรื่องใดไปกับพระเจ้าเสมอทุกเรื่องบอกกับพระเจ้านะครับเอาละข้อ22ครับบอกว่าพระเจ้าทรงบัญชาโนอาให้ทำอย่างไรโนอาก็ทำอย่างนั้นทุกประการท่านเป็นแบบอย่างแก่เราในจุดนี้ยังไงครับนะฮะท่านเป็นแบบอย่างแก่เราอย่างไรในจุดนี้ครับท่านเป็นแบบอย่างโดยการที่ท่านเองทำตามคำของพระเจ้านะฮะอย่างสัตย์ซื่อทุกประการคำว่าทุกประการหมายความว่าไม่ใช่ชอบที่ชอบเท่านั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็จะทำตามแน่นอนครับว่าการที่จะต้องไปสร้างเรือบนภูเขาอาจจะมีคำถามมากมายเราเองเหมือนกันครับในการติดตามพระเจ้าผมเนี่ยนะครับถ้าเป็นโนอาผมคงจะลำบากเลยล่ะครับนะเพราะอะไรครับโอ้โหตักกะไม่ได้เลยอ่ะนะครับพระเจ้าให้ไปสร้างเรือบนภูเขาเวลานั้นไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อนนะครับแล้วพื้นที่ของภูเขามันสูงเนี่ยนะครับแล้วจะไปสร้างทำไมบนภูเขานะตักกะนั้นไม่ได้ผมเชื่อว่าคนคงจะหัวเราะเยาะแน่นอนนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครับไม่ว่าใครจะหัวเราะเยาะยังไงก็ตามสำหรับโนอาเขาถือเอาการกระทำตามของพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดของเขานะครับขอพระเจ้าเมตตาเราให้เราเป็นคนหนึ่งครับที่จะเอาพระเจ้าเป็น
ที่ปรารถนาสูงสุดของเราจริงๆแบบเทียบกับที่โนอาห์ได้กระทำนะครับมีพ่อลูกคู่หนึ่งนะครับเดินทางไปตกปลากันนะครับลูกเองนะฮะก็เห็นพ่อตกปลาก็ตกด้วยนะครับทำตามแบบอย่างพ่อทุกประการนะครับแล้วก็ถามกับพ่อบอกว่าพ่อทำไมเวลาตกปลาต้องใช้เหยื่อแบบนี้ทำไมตกปลาต้องใช้เหยื่อแบบนี้นะครับเพราะมีเหยื่อหลายแบบนะครับคุณพ่อก็สอนพยายามสอนพยายามสอนนะครับแล้วก็พอตกปลาไปนะครับพ่อก็นั่งนิ่งๆเขาก็ถามพ่อว่าพ่อทำไมต้องนั่งนิ่งๆพ่อบอกว่าถ้าไม่นั่งนิ่งๆตกปลาไม่ได้ลูกนั่งนิ่งๆนะครับเขาก็ทำตามที่พ่อทำนะครับพ่อทำยังไงเขาทำแบบนั้นเรียนแบบพ่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายกลับมาได้ปลามามากมายชื่นชมด้วยกันกับคุณพ่อเพราะอะไรครับเพราะเขาทำตามอย่างที่คุณพ่อทำวันนี้เราเองติดตามพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ทรงทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าโดนทดลองพระองค์ทำยังไงเราทำอย่างนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเน้นคืออะไรเราเน้นอย่างนั้นในหลายครั้งวันนี้คริสตจักรเน้นไม่เหมือนกับที่พระเยซูเน้นบางครั้งเราเน้นศาสนพิธีมากเกินไปจนลืมว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเน้นสิ่งใดผมประทับใจนักเทศน์คนหนึ่งนะครับนะฮะคนนี้นะฮะเขาชื่อว่าชาวซิมอนนะครับชาวซิมอนถูกเชิญไปเป็นสีบานในคริสตจักรแห่งหนึ่งในเคมบริดจ์นะครับแล้วก็โบสถ์นี้เนี่ยนะครับเขาชอบฟังคำเทศชอบมากและชาญซิมอนก็เทศนาดีแต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักประกาศด้วยและเขาจะเชิญคนใหม่ๆเข้ามาในโบสถ์เยอะมากทีเดียวเชิญคนมานะครับแล้วก็จะเทศนาเรื่องใหม่ๆให้กับคนนะฮะเขาจะเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับคนใหม่ๆได้ฟังและแน่นอนว่าเมื่อเราเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต์มันไม่ได้เป็นเรื่องลึกซึ้งคริสเตียนเก่าก็ไม่ชอบนะครับเขาบอกว่าเทศแต่เรื่องพระเยซูทรงช่วยเหลือคนตลอดเวลาเทศให้มันลึกซึ้งหน่อยได้ไหมนะขอบคุณพระเจ้าชาญซิมอนนะครับเขาก็ยังเลือกแบบนั้นต่อไปครับเพราะเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการอะไรแต่ขณะเดียวกันกรรมการโบสถ์ไม่ชอบระหว่างที่เขาจะเลือกเขาควรเลือกอะไรครับแน่นอนเขาต้องเลือกสิ่งที่พระเจ้าชอบไม่ใช่เลือกตามที่กรรมการโบสถ์ชอบวันนี้ขอบคุณพระเจ้าในปี1783ซิมอนอยู่ในสภาพของคริสตจักรที่ดูเหมือนว่าแข็งแกร่งแต่กลับไม่แข็งเลยครับเข้าใจผิดต่อพระวจนะของพระเจ้าชอบฟังแต่ไม่ชอบทำขอพระเจ้าเมตตาเราเอาละครับในพระคัมภีร์ต่อไปนะครับท่านถูกทดสอบท่านที่คนในโลกนี้ในสมัยโนอาห์นั้นชั่วร้ายไปหมดนะฮะแต่ว่าโนอาห์ถูกทดสอบโดยสภาพแวดล้อมแต่เขายังมั่นคงกับพระเจ้าวันนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับการถูกทดสอบเป็นเรื่องปกติของคนเรานะครับในอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอยู่ใน2พงศาวดารบทที่14ในข้อที่2ตอนนี้ได้บอกถึงเรื่องกษัตริย์อาสาว่านะฮะกษัตริย์อาสานะฮะทรงกระทำสิ่งที่ดีและชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าพระเจ้าอวยพรเขามากนะฮะพอไปถึงบทที่16หลังจากที่พระเจ้าอวยพรเขาชนะสงครามหลายแห่งวันหนึ่งกษัตริย์ฮานานีพูดโภชนะของพระเจ้าได้เข้ามาแล้วก็ทูลกับกษัตริย์บอกว่าพระองค์ทำผิดพลาดเรื่องหนึ่งแทนที่พระองค์จะกระทำตามพระทัยของพระเจ้าพระองค์กลับไปผูกสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์ที่ไม่รักพระเจ้าพระองค์ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องพระองค์ต้องมั่นคงกับพระเจ้าและพึ่งพระเจ้ากษัตริย์อาสานะครับซึ่งเริ่มต้นได้ดิบดีแต่พอนานไปกลับไม่เชื่อฟังพระเจ้ากลิ้วผู้ทำนายจับผู้ทำนายเข้าคุกนะครับพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าและอาสาก็ทรงกลิ้วต่อผู้ทำนายนั้น
และจับเขาไว้ในคุกเพราะพระองค์ทรงเกลียวกราดแก่เขาในเรื่องนี้และอาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกันด้วยเอาล่ะครับกษัตริย์อาสาเริ่มต้นได้ดีแต่พอทงพระเจ้าอวยพรเขามาก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 แล้วพอเจอปัญหาเขากลับพึ่งตัวเองพอพึ่งตัวเองนะครับผู้ทำงานมาเตือนก็ไม่ยอมกลับใจแถมไม่กลับใจไม่พอครับพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าในปีที่13ในปีที่39แห่งราชการของพระองค์อาสาทรงเป็นโรคที่พระบาทและโรคของพระองค์ก็ร้ายแรงแม้เป็นโรคอยู่นั้นพระองค์ก็ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าแต่แสวงหาความช่วยเหลือจากแพทย์เราได้ข้อคิดในจุดนี้ยังไงครับเราได้ข้อคิดในจุดนี้ก็คือว่ากษัตริย์อาสาเริ่มต้นได้ดีแต่จบลงไม่สวยเพราะตัวเขาเองไม่ได้มั่นคงไปกับพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวที่พระคัมภีร์ได้ทำให้เราเห็นว่าบางคนเริ่มต้นได้สวยงามกับพระเจ้ากำลังไปได้ดีกับพระเจ้านะครับแต่มันจบไม่สวยงามเพราะไม่ได้มั่นคงนั่นเองดังนั้นเองเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าจะอวยพรได้อย่างเต็มที่เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความมั่นคงทำตามพระทัยของพระเจ้าด้วยความมั่นคงไปตลอดชีวิตของเราเอาละครับต่อไปนะครับในพระคัมภีร์ตอนท้ายของข้อนะฮะ2สุภาษิตบทที่20ข้อ7บอกว่าบุตรทั้งหลายของเขาที่เกิดมาตามเขามาบุตรทั้งหลายทั้งบุตรทั้งหลายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพรเมื่อเขาทำเดินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในความชอบธรรมลูกของเขาก็จะรับพรต่อไปนะครับในอีกข้อหนึ่งในข้อเดียวกันนะครับในฉบับที่ NCV บอกว่าลูกหลานของเขาย่อมได้รับพรไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับความหมายอันสองสองอันนี้นะครับก็คือคนที่ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อลูกหลานจะรับพรดาวิดติดตามพระเจ้าลูกหลานได้รับพรแต่ขณะเดียวกันลูกหลานเองก็ต้องทำตามพระทัยของพระเจ้าถ้าไม่ทำตามพระทัยของพระเจ้าพรนั้นก็จะมาแบบไม่เต็มที่หรือมาแต่ยังไม่สุดดาวิดรักพระเจ้าพรตกมายังโซโลมอนโซโลมอนรักพระเจ้าแต่ไม่สุดพรก็เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์แต่ว่าพอไปถึงลูกของพระองค์ลูกไม่เอาไหนพรที่ตกลงมาก็ทำให้พระพรยังอยู่ครับแต่อาณาจักรถูกแยกนั่นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไม่ได้เข้มข้นอย่างดาวิดถามว่าดาวิดเนี่ยนะครับเคยผิดพลาดไหมดาวิดผิดพลาดแต่มีดาวิดมีอย่างหนึ่งที่เขาเป็นคนชอบทำที่พระเจ้าทรงต้องการเขากลับใจเสมอและเมื่อการกลับใจเสมอของเขานั้นก็ยังนำพระพรไปยังลูกหลานของเขาวันนี้เหมือนกันครับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เคยผิดพลาดเลยนะครับแต่การผิดพลาดของเราแล้วนั้นพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้ากับใจเสมอขณะเดียวกันคนของโลกนี้เขามักจะคิดว่าพรที่จะไปถึงลูกหลานคืออะไรส่วนใหญ่มักจะนึกถึงอะไรครับตระกูลมั่งคั่งมีชื่อเสียงเขาสนใจอยู่แค่นั้นผมเห็นคริสเตียนหลายคนก็สนใจเรื่องแค่นี้แหละครับเอาตัวชี้วัดมาก็คือคนที่ติดตามพระเจ้าได้รับพรเป็นครอบครัวที่มีเงินมีทองลูกหลานมีชื่อเสียงที่ดีทำการงานใหญ่โตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับขอโทษคนไม่มีพระเจ้าก็ทำได้เหมือนกันนะจริงไหมครับเขาก็ทำเหมือนกันผมเห็นมีอยู่คนหนึ่งนะครับประทับใจพอสมควรเลยละครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับก็เป็นแค่คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับโอ้แต่ลูกเป็น CEO บริษัทใหญ่มากครับนะฮะทำนู่นทำนี่เงินเดือนของเขานั้นปาไป 3-4 แสนเลยนะครับพ่อแม่พูดด้วยความภาคภูมิใจนะครับแต่เขามองอยู่แค่นั้นแหละครับมุมมองของเขาคือแค่นั้นแต่สำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนคนที่เราพูดคำว่าพระพรหมายถึงอะไรนะครับเพราะเรารู้ว่าพระพรที่แท้จริงเป็นพระพรที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วเกิดขึ้นในนิรันดร์กาลมารีไดเออร์นะครับก็เป็นคุณพ่อของเขาในปี1837เนี่ยนะครับก็ทำงานในประเทศจีนนะฮะแล้วก็เป็นมิชชันนารีที่นั่นนะครับแล้วปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยนะครับ
ก็เสียชีวิตที่ประเทศจีนเขาถูกส่งกลับไปบ้านนะครับส่งกลับไปที่อังกฤษแต่ตัวเขาเองก็อายุเพียง16ปีก็ตัดสินใจกลับมาที่ประเทศจีนมาเป็นคนที่มาช่วยเหลือทางด้านทำมาเป็นผู้ช่วยของมิชชันนารีและมารับใช้พระเจ้าอยู่ฝึกฝนตัวเองจนในที่สุดชีวิตของเขานั้นกลายเป็นคนสนับสนุนของฮัดสันเทเลอร์เป็นภรรยาคู่ชีวิตของฮัดสันเทเลอร์และครอบครัวนี้รักพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับแม้ว่าเธอเองนั้นก็จะอยู่ในโลกนี้ได้เพียง40กว่าปีเท่านั้นเองแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่เราเห็นไหมครับว่าณวันนี้ใครไม่พูดถึงฮัดสันเทเลอร์บ้างที่เป็นคริสเตียนผู้เชื่อพระเจ้าทั่วโลกจะคิดถึงท่านเสมอเพราะท่านเองนั้นเป็นแบบอย่างในจุดนี้เราเคยพูดถึงกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้แต่ความภาคภูมิใจจะเป็นความภาคภูมิใจที่จบไปแล้วแต่แบบคนแบบฮัดสันเทเลอร์ไม่ใช่เฉพาะชาติใดชาติหนึ่งที่ภูมิใจเขาแต่เป็นคริสเตียนทั่วโลกที่ภาคภูมิใจเพราะเขาได้รับพรวันนี้และรับพรดิสนีย์แลนด์ดอนเพราะเขาสัตย์ซื่อกับพระเจ้าและพระพรไปยังลูกของเขาและลูกของเขาก็สัตย์ซื่อกับพระเจ้าวันนี้หนุนใจเรานะครับเราแตกต่างกับโลกตรงนี้แหละครับเพราะความภาคภูมิใจของเราการดำเนินชีวิตในความชอบธรรมพรที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่พรในโลกนี้เท่านั้นแต่เป็นพรดิสนีย์แลนด์ดอนในสวรรคสถานคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายท่านต้องลำดับความสำคัญให้ถูกต้องนะครับนะผมขอบคุณพระเจ้าที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่รักพระเจ้านะครับและท่านเลือกที่จะเอาพระเจ้าก่อนที่จะเอางานอย่างอื่นครับนะถึงแม้ท่านจะเป็นหมอแต่ท่านก็เลือกที่จะรับใช้พระเจ้าท่านมีลูกแกะที่ต่อมาได้กลายเป็นประธานคริสตจักรนะครับขอบคุณพระเจ้าที่การประกาศพระนามของพระเจ้าชีวิตของท่านก็เป็นแบบอย่างมากทีเดียวครับถึงแม้ว่าท่านเองก็ไม่ใช่เป็นนักธงนักเทศอะไรนะครับแต่ท่านเองฝึกฝนคนจำนวนมากมายขึ้นมาพรมายังถึงลูกหลานครับลูกหลานได้รับพรมากมายในสิ่งเหล่านี้ด้วยเอาล่ะครับปัญญาจารย์บท2ข้อ21โลกนี้เป็นยังไงครับโลกนี้ที่เน้นสิ่งที่อยู่ภายนอกมนุษย์อาจทำงานด้วยปัญญาความรู้และความเชี่ยวชาญแต่แล้วก็ต้องละทิ้งทุกสิ่งที่เขาครอบครองไว้ให้แก่บางคนซึ่งไม่ได้ลงมือลงแรงนี่ก็เช่นกันอนิจจังและโชคร้ายเหลือเกินพระคัมภีร์ได้บันทึกเกี่ยวกับโลกนี้ว่าคนที่ทุ่มเทให้กับลูกหลานนะครับทุ่มเทให้กับลูกหลานให้เขาได้มีกินมีดีมีกินดีอยู่ดีแล้วพระคัมภีร์บอกว่าสุดท้ายมันอนิจจังเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีสาระอะไรเลยหลังจากนั้นแน่นอนลูกหลานอาจจะมีไม่ใช่เพียงแต่มีเงินมีทองอาจจะลบลากันด้วยซึ่งบางคนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมีเงินทำให้เยอะมากเกินจนลูกหลานต้องมีปากมีเสียงกันทะเลาะวิวาทกันนะครับไอ้นี่จะเป็นพรหรือเปล่านะครับมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับสุภาษิตบทสิบสามข้อ22บอกว่าคนดีทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานแต่คนบาปสะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้คนชอบทำพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรครับคนดีก็ทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานอย่างที่ผมบอกนะครับมรดกในที่นี้ก็เป็นมรดกในฝ่ายโลกก็มีแต่ฝ่ายวิญญาณสำคัญกว่าแต่ว่าคนบาปสะสมทรัพย์ไว้กับคนชอบทำหมายความว่ายังไงครับถ้าเรามองในแง่ผิวเผินเราอาจจะคิดว่าลูกหลานของเราจะได้เงินจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามันไม่ใช่นะครับไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าพระเจ้าจะอวยพรลูกหลานของเรานะครับอวยพรเขาในทั้งฝ่ายกายในฝ่ายวิญญาณพระองค์จะดูแลพวกเขาเราสัตย์ซื่อพระเจ้าสัตย์ซื่อครับพระองค์จะดูแลเขาเช่นเดียวกันครับพระคัมภีร์ถึงสอนบอกว่าถ้าเขาแจกจ่ายคนอื่นนะครับแทนที่จะเก็บเอาไว้แจกจ่ายเขาจะได้รับพรลูกหลานก็จะรับพรนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาเราผมขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้เหมือนกันครับคุณพ่อผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีใจกว้างมากในเรื่องการช่วยเหลือและผมก็เชื่อว่าพรที่ตกมายังผมและครอบครัวยังลูกหลานเกิดจากคุณพ่อที่มีน้ำใจนะครับที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแต่กันเองพวกเราก็เลยเรียนแบบคุณพ่อไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่เราจะช่วยคนนะฮะเพราะว่าการช่วยคนนั้นเป็นพรครับกับครอบครัวเราถือว่านั่นทำใหพระพรเกิดขึ้นในโลกนี้และโลกหน้าด้วยนะครับเป็นการสั่มสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์
ข้อสุดท้ายที่เราจะมาดูด้วยกันในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สดุดีบทที่25ข้อ12บอกว่าผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้าพระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรจะเลือกได้เขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองลูกหลานของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์คำว่าลูกหลานจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์หมายความว่าลูกหลานนั้นจะมีการสืบทอดต่อไปนะครับสืบทอดต่อไปไม่ต้องไปเป็นทาสคนอื่นพระองค์จะเป็นผู้ดูแลเขาและในฝ่ายวิญญาณลูกหลานจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์คือแผ่นดินสวรรค์ด้วยนะครับแต่เราเองต้องดำยำเกรงพระเจ้าดำมีชีวิตไปกับพระเจ้าแล้วเราก็จะเห็นพรที่ตกมายังลูกหลานของเราขอบคุณพระเจ้าครับดังนั้นเองพระคัมภีร์จึงสอนเราในวันนี้บอกว่าคนที่เป็นชอบธรรมนะครับดำเนินชีวิตอย่างไร้ทิฏฐิไม่ใช่ตัวเขาได้รับพรเท่านั้นจะพรมันจะไปถึงลูกหลานของเขาด้วยเซอร์เปอร์เจียนได้กล่าวสรุปในตรงนี้นะครับบอกว่าความซื่อสัตย์ของเราอาจจะเป็นหนทางของพระเจ้าในการช่วยชีวิตบุตรหลานบุตรธิดาของเราหากพวกเขาเห็นความจริงของคำสอนของเราซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของเราและกระทำตามชีวิตเราต้องพิสูจน์คำสอนนั้นครับและเมื่อเขาทำตามเขาจะได้รับพระพรเมื่อเขาเชื่อและไว้วางใจเช่นเดียวกับเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าถึงเรื่องของความจริงและข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นบรรพชนที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมอย่างซื่อสัตย์ตลอดวันคืนชั่วชีวิตเพื่อพระพรจะไปถึงลูกหลานของหลายอย่างเต็มที่เต็มกำลังอธิษฐานฝากพระชนะในวันนี้ที่จะอยู่ในหัวใจข้าพเจ้าอยากให้ข้าพเจ้าเน้นในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เน้นทำในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้สนพระทัยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนช่วยพรครับ